จะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่3ธันวาคม2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรนัดแชร์กันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้ผู้เล่นทีมชาติไทยคนใหม่ยกระดับสู่ท็อป10เอเชียเลยนะโดยกันนี้ทำความรู้จักกุนซือคนใหม่ทีมชาติไทยคนใหม่กันดีกว่าครับเมื่องานนี้จะวางเป้าหมาย3ปีสู่ท็อป10ของเอเชียถูกแต่งตั้งโดยบิ๊กเนมเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์และชนชินกชิดชอบผู้จัดการทีมชาติไทยชุดยู18ปีสำหรับทางมิลรอสเนี่ยเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนและก็สโตยานวาบรันหัวหน้าฟินิชโค้ชโดยประวัติของมิลรอสเวเรบิชเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเซอร์เบียถือใบอนุญาตผู้ฝึกสอนระดับฟิฟ่าโปรเลเซนมาตั้งแต่ปี2011โดยสมัยเป็นนักฟุตบอลนั้นเคยติดทีมชาติยูโกสลาเวียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีและก็19ปีส่วนประสบการณ์การเป็นโค้ชนั้นมีดังต่อไปนี้เริ่มจากปี2005และก็ปี2007โค้ชทีมชาติเซอร์เบียและก็มอนเตเนโกยู17ปีปี2007ปี2018ผู้ช่วยโค้ชอันอาวรีเอสซีจากซาอุดีอาระเบียปี2008ถึงปี2009โค้ชเอฟซีบานาชจากเซอร์เบียโค้ชปี2009ถึง2010เฮดโค้ชทีมสมาคมฟุตบอลเซอร์เบียยู16ปีปี2010ถึง2011โค้ชเอฟซีเซโรโบต้าจากเซอร์เบียปี2011ถึง2012หัวหน้าฝ่ายวิทยาการสมาคมฟุตบอลเซอร์เบียปี2012โค้ชทีมชาติคูเวตปี2012ถึง2013เฮดโค้ช FC อาสเมเดเวโรจากเซอร์เบียปี2013ถึง2015เฮดโค้ช Academy FC จากโกดินาปี2014ถึง2015โค้ชทีมชาติเซอร์เบียอยู่19ปีปี2015ถึง2016เฮดโค้ชอันชบาบจากคูเวตปี2016ถึง2018เฮดโค้ชทีมชาติเซอร์เบียอยู่19ปีปี2018ถึง2019โค้ช FC คันชีจากกรีซปี2019เฮดโค้ชทีมชาติอาเซอร์ไบจานอยู่17ปีและก็ปี2021เฮดโค้ชทีมชาติอาเซอร์ไบจานอยู่19ปีนี่ก็เป็นกุนซือคนใหม่ที่ทางบิ๊กเนในวินชิชอบนะฮะดึงเข้ามาคุมทัพอยู่18ปีของทีมชาติไทยในครั้งนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะคุมทัพอยู่20ปีด้วยหรือไม่ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับเอเชียสะเทือนเวทีโลกเปิดตารางคะแนนประวัติและก็ผลประกบคู่จะบกทีมเกาหลีใต้โปรตุเกสโดยงานนี้นะผมทางเอเชียนะฮะทำสะเทือนเวทีโลกอีกทีมสำหรับทางทีมชาติเกาหลีใต้ที่ยากจะลุ้นเข้ารอบต่อไปแล้วแต่พวกเขาสามารถทำได้พลิกเอาชนะทีมชาติโปรตุเกสช่วงเวลาวินาทีสำคัญในช่วงท้ายเกมซึ่งนั่นทำให้ทางเกาหลีใต้นั้นเป็น4แต้มเก็บไป4แต้มจบรองแชมป์กลุ่ม H ในครั้งนี้ซึ่งเป็นการเบียดอุรุกวัยผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกไปอย่างหน้าตาเฉยส่วนอุรุกวัยมี4แต้มเท่ากันผลต่างประตูเท่ากันแต่ต่างกันที่จำนวนประตูที่ยิงส่งผลให้เกาหลีใต้จารึกประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่บนเวทีโลกในครั้งนี้โดยอันดับ1ของกรุ๊ป H นะฮะก็จะเป็นโปรตุเกสอันดับ2เกาหลีใต้อันดับ3อุรุกวัยและอันดับ4กานาโดยผลประกบคู่ของเกาหลีใต้กับโปรตุเกสในรอบน็อกเอาท์นั้นคือเกาหลีใต้ต้องพบกับทางบราซิลจะแข่งขันในวันที่6ธันวาคมส่วนโปรตุเกสจะไปพบกับทางทีมอันดับ2ของกลุ่ม G วันที่7ธันวาคมกันต่อไปนะหนาผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะฮะทีมของเอเชียของเราสามารถเข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกได้ก็ถือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรอย่าลืมไปเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันครับอย่างเป็นทางการยักษ์ไทยลีกคว้าแพ็คคู่ทีมชาติไทยบรชิตและก็ปฐมพลจากบีจีนะโดยกันที่ทางสโมสรบีจีปทุมนะครับประกาศปล่อย2นักเตะอย่างบรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญและก็ปฐมพลเจริญรัตนพิรมเพื่อจะย้ายไปร่วมสโมสรการท่าเรือเอฟซีทีมร่วมลีกโดยสัญญายืมตัวในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาล2022นี้สำหรับทางบรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางในวัย25ปีย้ายมาร่วมทีม BG ปทุมในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาล2022ก่อนจะเป็นการสำคัญต้นสังกัดและก็พาทีมจบอันดับ2ในลีกหลังสิ้นสุดฤดูกาลดังกล่าวขณะในช่วงเล็กแรกของฤดูกาล2022วรชิตยังคงเป็นกำลังสำคัญของทีมโดยลงสนามให้กับทางทัพเดือรับปิดไปทั้งหมด25นัดตัวจริง21นัดสำรอง4นัดทำได้5ประตูรวมทุกรายการและยังพา BGPU เข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายในศึก AFC Champions League 2022ได้อีกด้วย
ส่วนด้านปฐมพลเจริญรัตนพิรมนะฮะตัวรุกวัย28ปีย้ายมาร่วม BG Stadium ในช่วงเลกที่2ของฤดูกาล2020และเป็นส่วนสำคัญของทีมในการคว้าแชมป์ไทยลีก1ในฤดูกาลดังกล่าวรวมไปถึงแชมป์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพ2สมัยโดยปฐมพลลงเล่นกับทางทีมไปทั้งหมด73เกมทำได้ถึง16ประตูและก็อีก7แอสซิสต์จากทุกประการก่อนจะย้ายไปเป็นสมาชิกใหม่ของสิงห์เจ้าท่าในช่วงเลกที่2ของฤดูกาล2022ในครั้งนี้นะครับผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับหล่อทะลุแป้งไปเลยคลิปนั่งรอหอกโสมขาวยอดเข้าชมทะลุกว่า7ล้านวิวเลยนะโดยการนี้ทางโชคายูซองนะฮะกองหน้าทีมชาติเกาหลีใต้ก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ในชั่วพริบตาหลังจากตอนนี้แอคเคาท์ Instagram ของเขามีผู้ติดตามมากกว่า 1.6 ล้านฟอลโลว์นับตั้งแต่ที่คลิปวิดีโอที่เจ้าตัวนั้นนั่งหน้ารออยู่ในซุ้มพนักสำรองถูกนำไปแชร์จนกลายเป็นไวรัลจนถึงปัจจุบันนี้โดยหัวหอกในวัย24ปีรายนี้ซึ่งไม่มีใครรู้จักจนกระทั่งเจ้าตัวนั้นโชว์ฟอร์มไม่สุดยอดซัดไปถึง2ประตูในเกมแพ้การหน้าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากลายเป็นคนดังในโลกโซเชียลมีเดียขณะที่ก่อนหน้านี้ IG ของเขานั้นมีคนติดตามจาก 20,000 ฟอลโลว์นะฮะกลายเป็นมากกว่า 1.6 ล้านฟอลโลว์เข้าไปแล้วและก็ทำให้เขาเนี่ยจำเป็นต้องปิดโทรศัพท์เนื่องจากต้องการมีสมาธิกับเกมในการช่วยทีมชาติเท่านั้นสำหรับคลิปที่โอปป้าโชว์นั่งอยู่ในซุ้มพนักสำรองเนี่ยทำให้เจ้าตัวนั้นกลายเป็นขวัญใจของสาวแท้สาวเทียมทั่วโลกโดยปัจจุบันนั้นมีผู้คนเข้ามาชมมากมายมหาศาลมากกว่า 7.3 ล้านวิวเข้าไปแล้วในขณะนี้โดยเขาอยากจะพักผ่อนบ้างนะโชจองฮวานผู้สื่อข่าวโฉมขาวเผยกับเพื่อนนักข่าวผ่าน The Atlantic โดยสื่อคุณภาพสูงโทรศัพท์ของเขาเนี่ยดังตลอดทั้งคืนมันทำให้เขาตื่นตลอดเขาพยายามที่จะมีสมาธิกับฟุตบอลแต่มันดังมีข้อความเด้งขึ้นมาไม่หยุดหย่อนเลยขณะที่คายูซองซึ่งซัดไปถึง6ประตูจากการเล่นทั้งหมด18นัดให้กับบ้านเกิดกำลังเป็นหมายปองของสโมสรดังๆในลีกยุโรปเปิดใจนะว่าผมไม่ได้อยากจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะผมก็แค่มนุษย์ทั่วไปเท่านั้นและไม่ได้รู้สึกว่าตนเองพิเศษอะไรเลยโอ้โหเป็นว่างานนี้นะผมทางเกาหลีใต้นะฮะได้เข้ารอบแถมยังมีโอป้าหนุ่มหล่ออีกต่างหากเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับแซมบ้าก็บ่ยันนะซนสุดแฮปปี้เกาหลีใต้ทะลุเข้าสู่รอบ16ทีมโบมีสิทธิ์คว่ำบราซิลซนฮึงมินกองหน้าทีมชาติเกาหลีใต้เปิดใจหลังทัพสมขาวสร้างปรากฏการณ์ปาฏิหาริย์พลิกชนะโปรตุเกสไป2-1ในเกมนัดสุดท้ายกลุ่ม H เมื่อวันศุกร์ที่2ธันวาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทะลุเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายอย่างน่าเหลือเชื่อแม้ว่าแมตช์นี้ขุนพลแดนกิมจิจะโดนทับฝอยทองยิงประตูขึ้นนำไปก่อนแต่ก็สามารถไล่ตามตีเสมอได้ขณะที่ครึ่งหลังเหล่าบรรดาแข้งโอป้าพยายามจะมีสมาธิกับเกมของจุดเองและก็รอโอกาสอย่างอดทนจนกระทั่งช่วงทุกเวลาบาดเจ็บพวกเขานั้นก็ทำได้เมื่อทางซนฮึงบินพาบอลกระชากมาคนเดียวก่อนจะไหลเข้ากรอบเขตโทษให้ขวางฮีซานตะบันเต็มข้อส่งบอลเข้าไปซุกก้นตาข่ายกลายเป็นประตูชัยที่ส่งให้พวกเขาทะลุเข้าไปเล่นในรอบต่อเอาส่วนอุรุกวัยที่ชนะกาน่าไป2-0ต้องเก็บเสื้อผ้ากลับบ้านพร้อมกับน้ำตาลนองพื้นโดยทั้งซนฮึงบินเปิดใจนะว่าผมเชื่อว่าน้ำตาเหล่านี้คือน้ำตาแห่งความปิติยินดีเรารอคอยช่วงเวลาแบบนี้มานานมากแล้วและเราฐานะนักเตะเชื่อว่าสามารถทำในสิ่งนี้ได้มีบางช่วงที่ผมไม่สามารถทำผลงานได้ดีสุดของผมได้ผมขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่พวกเขาสามารถเข้ามาเติมเต็มในช่วงเวลาที่ผมไม่สามารถทำมาที่นี้ได้เต็มที่ผมภูมิใจกับพวกเขาเป็นอย่างมากส่วนคำถามที่ว่าหน้ากากที่ใส่เป็นปัญหากับการเล่นไหมเรื่องนี้ดาวเตะท็อตแนมฮอตสเปอร์กล่าวว่าหน้ากากเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะมันเป็นเพราะแฟนๆเพื่อนร่วมทีมและก็สตาฟทุกคนเพราะพวกเขาทำให้เรานั้นผ่านเข้ารอบต่อไปมันไม่ใช่เพราะหน้ากากนี้อย่างแน่นอนดูเหมือนว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เกาหลีใต้จะต้องพบกับทางบราซิลในรอบ16ทีมสุดท้ายโดยอาซอนเชื่อว่าสปิริตของพวกเขาสามารถสู้กับแชมป์โลก5สมัยได้โดยการผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยเป็นเป้าหมายของเราและตอนนี้เรามีเป้าหมายสูงกว่านั้นเราจะต้องทำผลงานของเราตรงนี้ให้ดีที่สุดนะเพื่อประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเหล่านั้นในโลกฟุตบอลไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นโดยเฉพาะตอนนี้และตั้งแต่ตอนนี้เรานั้นมีโอกาสนะถ้าเราทำผลงานของเราให้ดีที่สุดในครั้งนี้โอป้าซนก็ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้และนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Mano Poking Styleประจำวันที่3ธันวาคม2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ